ต้นมาเอวมันเดี๋ยวทำมันตรงนี้เสร็จแล้วทีหลังค่อยๆมีอีกอันหนึ่งต้องถามลุงออกว่าทำยังไงจึงจะไม่ให้จึงจะหายฝันโอ้ยฝันตื่นทำไมแล้วคือพอตื่นก็เหนื่อยแล้วก็ต้องฝันอย่างนั้นอ่ะพอหลับก็ฝันละมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้พักผ่อนนะหลับไม่จริงครับผมครับผมก็เลยตรงนี้ทำไงหายเมื่อข่าวจะแล้วผมฝันกันไปครั้งไม่ได้เล่าโอ้ยคราวนี้เล่าสบายมากล้างเลยให้ผมครับจะล้างล้างสมองให้ผมหน่อยมีอีกเลยผมโอ้โหเป็นมานานครับตั้งแต่ออกงานน่ะเยอะ15ปี4ปีแล้ว4ปีผมออกงานเมื่อ58เมษายนวันที่1เมษายน58ครับก็4ปีครับถึงบอกเอ้ยดูวันนี้จะหายป่วยใช้แค่นี้ก็หายปวดแล้วผมจำใจได้ไหมจริงไหมอย่ารู้ว่ามันเป็นจังเดินช่วงนี้ผมใจป๊อกจริงมันไม่มีนะสมัยก่อนไปหาหมอเขาจะคลอดมันมีรีแอคชั่นไหมโดยยิ่งอาผมถึงก็รักษาผู้คนอาผมก็เป็นหมอ
นายแพทย์สุรินทร์ผลพิทักษ์เป็นหมอระดับนู่นรุ่นหมอฝนแสงสิงแก้วครับนี่แค่นี้ก็จบข่าวแล้วโอ้ยนี่เอาข้างขวาดูสิจะได้เดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ขอโทษครับแป๊บปุ๊บนี่นะจะได้ป้องกันเอาไว้ว่าผมมันใช้งานได้หมดเออตรงนี้สบายดีเจ็บมันจะหลุดหมดน่ะเจอดวงหมอมันจะไม่หยุดได้คนลงว่าเขานี่เอาขยับเอาเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ลองดูลุกเลยเปิ้ลนี่ขยับเล็กจนจะไม่ได้กันหลุดอ้าวเดินโชว์เลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยหลุดไปหมดแล้วโชว์นอกไหมฮะไปโชว์ข้างนอกไหมไปเลยโชว์นอกเลยอ่ะเปิดมากเลยดูเลยไปแล้วจ้าพอกันเลยมาแล้วครับโชว์โชว์เดิน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 โชว์ข้างนอกเลยต้องกดเดินโชว์จะไปเชื่อไหนนะดูแล้วคิดเองพูดได้จะหาว่าเกินความจริงตอนนี้ป่าจะเท่าไหร่ครับ77ครับโอเคครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วฮะเหลือแบบนี้เหลือเท่าไหร่แล้วไม่เหลือมีแต่จะมากขึ้นอายุมีน้อยลงได้ไงอ่ะถ้ามีน้อยลงก็ต้องหยุดดิไม่อย่าสมมติของจริงดิมันเขาไม่เล่นสมมติกันแล้วเดี๋ยวนี้ของจริงทั้งนั้นใช่ๆเรื่องของพี่น้องกันเด็กทุกทีบอกอายุ17ตลอดเนี่ยคุยกับเพื่อนป้าเลขาบอกแล้วนะว่าจะไปสัมมนาครับต้องไปเปิดอนาลนะอนาลนะอนาลเซอร์นะต้องแนะนำนะก็ต้องไปเปิดทางก่อนแนะนำลุงหอกนะครับให้กับทีมดีขึ้นนะดีขึ้นนะดีขึ้นนะขอให้หายไปเลยก็เอาของเก่าทิ้งเลยมันเกาะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโชว์เองก็ดูฝั่ง
ลุงออกก็ยังไม่มาเออยังไม่มาอ๋ออยู่นอกเหรอเออนั่นก็ผมเอ๊ะทำไมผมมองไม่เห็นผมก็เห็นท่านเดินไปทางนู้นแท้ๆเลยว่าเอ๊ะทำไมเรามองไม่เห็นเดี๋ยวนั่งรอแล้วกันป้าเวลาเดินไปไหนในโรงงานทำไมยกไหว้คนอื่นอ่ะฮะเวลาไปไหนมาไหนอ่ะอยู่ในโรงงานอยู่ที่ใดก็ตามต้องยกมือไหว้คนอื่นก่อนให้ความเคารพซึ่งกันและกันทักทายไงครับทักทายที่ดีก็ยกมือไหว้อ่ะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับอ่ะและทั้งที่คนที่เราไหว้เขาอ่ะอายุน้อยกว่านะมันไม่เกี่ยวกับน้อยเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นคนอ่ะศักดิ์ศรีเท่ากันใช่ไหมไอ้ที่เจ้านายเขาตั้งให้เราเป็นผู้จัดการเป็นช่างเป็นอะไรตำแหน่งล่าสุดก็คือเป็นที่ปรึกษาเจ้านายตั้งมาจนตำแหน่งไม่มีจะลงแล้วครับผมอยู่50ปี อยู่ในบริษัทคอสโม50ปีครับก็เข้าวันที่1เมษาปี08แล้วก็มาออกวันที่1เมษาปี58โอ้โห50ปีทำงาน50ปีก็เลยบอกว่าน่าจะพอละนี่ต้นทางเป็นอเมริกันหรือว่าญี่ปุ่นนะครับป๋าต้นทางต้นทางไหนคือหมายความว่าบอสใหญ่อ่ะเป็นเขาดูแลคนนี้ขนาดนี้เลยเหรอ50ปีของบริษัทไทยข้ามชาติไม่เป็นบริษัทคอสโมทำคอสโมไทยป่ะล่ะฮะใช่ของไทยนะของไทยทำอะไรทำหน้าปัดนาฬิกาโอ้กับตัวเรือนนาฬิกาครับแล้วก็กล่องป๋านั่งได้นั่งได้กล่องนาฬิกาณวันนี้ยี่ห้อยังอยู่ไหมไม่แล้วแต่เขาจะสั่งอ่ะอ๋อแต่ผลิตเขายังผลิตอยู่กล่องยูทีทั้งหมดทำครับครับก็ครับครับไปได้ยินอยู่ครับก็มีคนงานเยอะครับกี่พันครับอยู่บางจากนี่ก็ 2,000 กว่าว้าวแล้วก็อยู่บางพีอีกบางพีกว่าก็เทียบรับกมที่เท่าไหร่กมที่10ครึ่งผมอยู่15อยู่ตรงกระเบื้องโอฬารน่ะครับแวะทางเข้าทางกระเบื้องโอฬารหลักการในการใช้ชีวิตป๋าบอกหน่อยก็อยู่ธรรมธาไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายคำว่าสมถะเป็นภาษาลองบอกสิ่งที่ทำหน่อยว่าทำอะไรคำว่าสมถะทำอะไรชีวิตในครอบครัวก็อยู่แบบครอบครัวธรรมดาใช้จ่ายก็ธรรมดาครับแล้วก็ต้องเงินเดือนได้มาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บครับผมนะไม่เดือดร้อนอะไรครับมีครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีมีลูกเราก็ส่งเสริมลูกครับแต่ผมเป็นคนค่อนข้างโชคดีอ่ะครับผมมีลูกดีป้าลูกกี่คน2 คน 2 คนคนโตคนโตก็เป็นหมอทั้ง2คนเป็นหมอด้วยคนโตเป็นหมอศัลยกรรมคนเล็กนี่เป็นหมออายุรกรรมก็สัญญากรรมแล้วผมเข้าใจคือผ่าตัดนะผ่าอายุรกรรมก็โรครักษาทั่วไปไงผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่คนโตก็ไปบวชมีครอบครัวไหมครับคนโตไม่มีทั้งสองคนจุดสูงสุดของลูกชายคนโตก็เป็นทางโลกก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นแล้วก็ท่านทำงานมา20ปีตรงนั้นน่ะแล้วก็ขออนุญาตไปบวชขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปบวชบวชแล้วก็ขอบวชไปเรื่อยที่ท่านมาขอบวชขอป้าบวชด้วยเหตุอันใดครับเบื่อเซ็งแม่ก็คือเมื่อก่อนขึ้นผ่าตัดไปทุกผ่าไปที่ไปทุกวันเนี่ยครับผมก็ไม่มีหมดสิ้นหรอกก็อยากจะไปศึกษาทางพระธรรมเนี่ยเพื่อจะได้ไปรักษาคนได้มากกว่าท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติอ่ะครับพออยู่ปกติตอนเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติอยู่แล้วครับผมตอนนี้ท่านจำวัดอยู่ที่วัดเมตตากิตติคุณจังหวัดอุดรราชธานีอำเภออะไรอำเภอหนองวัวซอเป็นพระลูกวัดครับก็ไปศึกษาตอนนี้ศึกษาเป็นมหาปริญญาสามประโยคละมหาปริญญาสามประโยคเป็นยังไงป้าอธิบายก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบไงแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะเรียนเกี่ยวกับภาษาบาลีอ่ะครับผมเพื่อจะได้รู้คำศัพท์ต่างๆภาษาบาลีครับก็เรียนเองอ่ะไปเรียนแล้วไปสอบอ่ะเรียนเองด้วยไปก็เอาหนังสือไปเรียนแล้วก็ไปสอบตอนที่ไปเขามีการสอบครับถอยหลังกลับมาที่ป้าโตมาตอนที่ป้าเรียนม.1 หรือป้าเรียนที่ไหนผมจบแค่ป.4สมัยก่อนไม่มีป.5 ป.6ไม่มีทำไมก็เขามีม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6เออแล้วเขาถึงทำไมม.5 กับ6มาป้ามีเขามีถึงม.8เนี่ยอ๋อเขามีถึงม.8มี7มี8โอเคเขามีถึงม.8แต่หลังมาเขาก็มีแค่ตอนหลังมันมีแค่ม.6อ่ะครับผมเขาก็ไปตัดข้างล่างนี่ก็มาเพิ่มป.5 ป.6 อ่ะตอนที่เป็นป.1ถึงป.4ป้าเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดชื่อวัดโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านกล้วยจังหวัดสุโขทัยโอ้บ้านสุโขทัยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่สุโขทัยครับเอาเสร็จปุ๊บพอจบป.4ขึ้นม.1มาผมไม่ได้เรียนต่ออ้าวผมไม่ได้เรียนต่อแล้วทำไงต่อเข้ากรุงเทพมาทำงานมาฝึกงานบริษัทที่ว่าเนี่ยนะมาฝึกงานที่โรงกึ่งก่อนครับผมมาฝึกทำพวกเครื่องจักรเครื่องอะไรต่ออะไรตอนแรกเนี่ยเขาให้เช็ดก่อนเนาะเป็นเด็กกวาดเครื่องเด็กกวาดเครื่องแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องเครื่องจักรเครื่องกึ่งเครื่องสายเครื่องอะไรพวกเนี้ยเคยโดนเครื่องกึ่งตกนิ้วไหมไม่ใช่โดนไอขี้เหล็กมันบาดมือบ้างอะไรเงี้ยมีก็โดนค้อนทุบมือบ้างอะไรต่ออะไรอยู่ตอนนั้นกี่ปีครับผมอยู่ตอนนั้นถึงอายุเท่าไหร่17ตัวอายุ17นี่เจอแม่ได้ยังยัง17เสร็จปุ๊บป้าทำอะไรต่อออกจากโรงกึ่งก็มาทำงานเกี่ยวกับนาฬิกานี่แหละมาเลยใช่ไหมมาทำงานเกี่ยวกับนาฬิกาก็ทำขอบทองอะไรพวกเนี้ยทำไมถึงออกจากโรงกึ่งปะตอนนั้นมันเด็ก17อายุ17มันเริ่มจะคล้ายๆว่าใครทำไม่ถูกใจก็ใจน้องเนี่ย
แล้วพอดีเพื่อนมาชวนด้วยครับมาชวนว่าไปอยู่มาอยู่ที่โรงงานเนี้ยแสดงว่าที่โรงกลึงเนี่ยมีใครทำอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ไม่เข้าหูเข้าตาแล้วแต่ก็อยู่นานนะก็อยู่ตั้งแต่เงินเดือน75บาทอ่ะเงินเดือน75บาทนี่เขาเลี้ยงข้าวทั้งหมดนะครับข้าวเช้าข้าวเช้ากลางวันเย็นแล้วห้องพักเราหาเช่าที่เองห้องพักอยู่กับญาติอยู่กับญาติที่ไปสนีอยู่แถว75บาทอ่ะป้าถ้านับตอนเนี้ยมันเท่าไหร่ของ75บาทตอนนั้นตอนนั้นทองบาทยังไม่ถึง400 300กว่าบาท350อย่างเงี้ย300ทองนะครับเดี๋ยวนี้มัน 20,000 กว่าในสมัยนั้นป้ามันเป็นสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่หลังสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่สองตอนนั้นมีโกบุริยังครับหนังเหรอใช่ no หมายถึงญี่ปุ่นมันบุกมาแล้วยังตอนนั้นอ่ะเออญี่ปุ่นผมเกิดตอนญี่ปุ่นกำลังจะแพ้จะแพ้อ๋อนั่นแหละตรงยุคนั้นแหละโกบุริอ๋อตอนนั้นถ้าละครดังฮิตมันละครอะไรบ้าชื่อเรื่องละครอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วถ้าเป็นดาราถ้าพระเอกนางเอกตอนนั้นที่ดังที่สุดแบบพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยตอนนั้นคือใครมิตรมิตรชัยบัญชาอินซีแดงมิตรเพชรชราอ๋อมิตรเพชรชราก็คืออินซีแดงใช่ไหมตอนนั้นน่ะมิตรเพชรชราตอนนั้นป้าครับผมวัยรุ่นตอนนั้นเขาติดอะไรกันนะป้าแบบว่าเขาฮิตอะไรกันวัยรุ่นตอนนั้นสิบเจ็ดนั่นน่ะตอนนั้นมันยังมีโรงยาฝิ่นอยู่นี่โรงยาฝิ่นป้าเคยดูดฝิ่นไหมไม่เคยเห็นเขาดูดกันมีโรงยาฝิ่นครับฮิตฝิ่นวัยรุ่นฮิตฝิ่นมียาฝิ่นสมัยนั้นถ้านักเลงเนี่ยใช่แดงใบเล่ไหมปูระเบิดขวดไหมตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ตอนนั้นจะพลเอกเผ่าศรีอนนท์น่ะเป็นตำรวจที่ใหญ่ที่สุดอะแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังเป็นใครอะนายกบอพิบูลสงครามยุคนั้นห้ามถุยน้ำหมากลงพื้นตอนนั้นมันก็ไม่ใช่ยังมีคนกินหมากอยู่น้ำท่วมกรุงเทพไหมตอนนั้นผมเข้ากรุงเทพมาน้ำมันไม่ท่วมแล้วมันท่วมก่อนที่ผมจะมาป้าเคยมาสนามบนรูปสองม้าไหมเคยมาเคยมาตอนนั้นเป็นทุ่งหญ้าหรือเป็นอะไรครับอนุสาวรีย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อเป็นปูนหมดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแสดงว่าเป็นอย่างนี้แล้วเจริญไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตอนนั้นมันมีรถไฟฟ้าไหมมีรถรางจากต้นสายจากไหนก็เจริญกรุงอ่ะเจริญกรุงมาไปถนนตกมาปากน้ำถนนจากถนนตกก็มาท่าเตียนเนี่ยท่าเตียนตอนนั้นมีเครื่องบินยังครับเครื่องบินมีเลยมีแล้วแต่เครื่องบินทางจังหวัดนี่มีแต่จังหวัดใหญ่ๆครับยุคนั้นเป็นยุคที่มียาเสพติดหรือยังก็มียาฝิ่นไงยาฝิ่นไม่ยาม้านี่ยังไม่มีที่ว่าแรงสุดอ่ะอ๋อนี่แรงสุดคือฝิ่นใช่ไหมฝิ่นครับแล้วผงขาวนี่ก็ยังไม่เกิดหลงพร้าวนี่จะเกิดจากหลังจากมียาฝิ่นครับเขาห้ามยาฝิ่นสลิดขึ้นมาก็มาปราบยาฝิ่นหมดเลยนักลงนักเลงก็ปิดหมดครับผมแล้วก็ผู้หญิงหากินอะไรตามพวกเนี้ยหมดเลยเกี้ยงเลยสลิดปิดหมดตอนนั้นน่ะป้าที่ว่าตอนยุคนั้นเป็นแก๊งไหมมีแก๊งไหมมีดิแก๊งอะไรนักเลงอ่ะมีชื่อไหมชื่ออะไรวะชื่อเป็นก็เกชาไหมเกชาเปลี่ยนวิธีอะไรเนี่ยแล้วยุคนั้นน่ะป้าเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงไหมมันก็ไม่เข้ายากหมากแพงนะนี่เนี่ยเอาเติมเต็มจากตอนนี้หายใจได้จะโอ้โห
ยู่ไหนก็จะโฟลว์เลยทีนี้ร่างกายจะที่มันแข็งเกร็งมันตึงจะหย่อนครับต่อไปนี้ให้ความหย่อนจากที่มันตึงนู่นนี่นั่นเนี่ยนี่จะรู้ทีว่าตึงโทษครับเอาละค่อยๆหายสุดเอฟอย่าลืมหายใจเปลี่ยนแอคชั่นนิดนึงเอฟแป๊บเอฟไปแล้วครับหลังเอวเนี่ยเบาวูบเลยเอฟว้าคนละความรู้สึกเลยแหละทีนี้ช่วยทั้งตัวเนี่ยผมใช่แค่นี้ครับรู้สึกเนี่ยทั่วตัวใช่ไหมก็มียังขัดๆอยู่ยังขัดอยู่นะสังเกตนะจะขัดตอนนี้จะหายแล้วต่อไปนี้จุดขัดที่ว่าเมื่อกี้นี่จะหายแล้วต่อไปนี้ครับโทษครับปรับของเล่นๆเนี่ยไม่ต้องจริงจังอะไรเลยสังเกตข้างล่างผมนะสังเกตไหมครับแล้วก็ขึ้นบนโจ๊ะเลยนี่ไม่ที่บางทีนี่ไม่ที่บางทีน่าเติมสักหน่อยนึงเพื่อมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเบ็ดจะเด็ดขาดไหมเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยโล่งเลยต่อไปตาจะสว่างสีสันจะโปร่งเบาตาผมเนี่ยมันเห็นสองภาพอ่ะอย่างเงี้ยท่านเทนิวมองในตาซ้ายมันจะเห็นอยู่นี้พอลืมตาขวามันจะเห็นอยู่นี้มันเห็นเป็นตาซ้ายมันเห็นตรงนี้ตาขวามันเห็นตรงนี้ลองดูนะเผื่อมาที่เดียวกันนะโฟกัสไม่ดีเนาะครับโอเคนะสองมือสองข้างของจัดโฟกัสให้ได้ไหมถ้าได้โอ้โหหมอตาตกงานหมดเนาะใจเขาตกงานอยู่เลยไม่ดีนะทำให้คนสูญเสียอาชีพไม่ดีนะผมทำแว่นต้องให้ตาซ้ายเนี่ยมันมัวให้มันมองไม่เห็นว้าวไม่งั้นมันจะไปถ่วงทำให้ตาละครับตาขวานี่ไม่ดีด้วยครับทำชิ้นเล็กดูผมเจตนาไว้เล็บนะหมอสาวไว
นะผมจะเนียนครับโทษครับมองไปยังปลายจมูกนะครับจะไปก็เลยอาจารย์จะไปหาโฟกัสสั้นๆปรับให้เลยเอาไหมเอาไหมโฟกัสโฟกัสจะได้ไหมนี่นะถามว่าเป็นไงบ้างคำตอบออกมาบ้างไหมเบาหัวแน่นอนยังไม่กลับยังเท่าเดิมอยู่มันจะตาซ้ายเนี่ยมันจะเห็นอยู่ตรงนี้ตาขวามันจะเห็นนี่มันสลับกันจุดตัดตรงนี้ใช่มันเลื่อนหมอเขาบอกอย่างนี้มันแก้ไม่ได้ผมก็เลยไปตัดแว่นใช้แว่นช่วยไม่ช่วยใส่แว่นเนี่ยแว่นฝั่งเนี้ยจะทำให้มันมัวมันจะได้ไม่ทะเลาะกันมันจะได้เห็นตาเดียวข้างเดียวไม่งั้นมันจะเป็นสองภาพอันตรายเลยมันหลอกหลอนเองอ้าวก็เป็นไม่ได้ครับเป็นที่มาของการฝันร้ายโอเคนะครับฝันเบาหัวมากไหมครับตอนนี้เบาโอเคผมล้างความฝันให้เรียบร้อยแล้วเบาแน่นะเบาโอเคนี่คือผมล้างให้เรียบร้อยเบาหน้าคือคำตอบเอาตัวนี้เป็นหลักส่วนตาคิดว่าน่าจะมันถ้าหากว่าตาเราไม่ถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมันก่อนแปลว่าไม่ได้ผ่าตัดผ่าต่อมาผ่าโอ้ยถ้างั้นก็เอาคืนยากผ่าทั้งสองตาเลยโอ้ยงั้นเจอวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาคืนยากแทนครับนะเพราะเหมือนกับปิดตานี้ผ่าตัดเมื่อ32ครับตานี้31แล้วมาผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งผ่าตัดเออะไรอ่ะกระจกตาได้รับมาจากผู้บริจาคกระจกตามาสรุปได้กว่าเวียนหัวโอเคไหมหายไหมเวียนหัวโอเคแล้วครับตาเนี่ยก็เป็นถือว่าถูกธรรมชาติถูกวิทยาศาสตร์เล่นงานมาแล้วผมบอกว่าเอาคืนยากเพราะตานี่ผ่าตัด3ครั้งแล้วเนี่ยการตาเทียมครั้งหนึ่งแล้วมาทำผ่าตัดกระจกตาครับมันมาเสียตรงผ่าตัดกระจกตาเนี่ยมันทำให้ตามันเห็นเป็นสองภาพไงโอเคเข้าใจเอาล่ะตัวหลักเราเวียนหัวหายเวียนแล้วแน่นะหายแล้วหายปวดคล้ายหายแน่นอนเอวก็หายปวดแล้วตอนนี้หายเลยหายมันต้องหายเป็นตลอดอ่ะสรุปก็คือสบายตัวนั่นเองครับครับส่วนตาเนี่ยผมบอกว่าวิทยาศาสตร์ทำลายมาแล้วครับเอาคืนยากมากเลยครับงั้นก็แปลว่าน่าจะยอมรับสภาพไปครับโอเคนะให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยรวม90ละฟิลลิ่งฟิลเลอร์นะฟิลลิ่งเรารู้เองฟิลเลอร์คือวัดเครื่องวัดกับตัวเองวัดกับตัวเอง 90% ตอนนี้ถ้านั่งอยู่นี่ปกติเลยนะปกตินี่คือสิ่งที่มีคำตอบจากตัวเองทั้งหมดครับนะครับเราเคยใช้คำตอบจากเขาหมดมาตอนนี้ไม่ใช่แล้วคำตอบที่เราใช่นะครับนี่คือธรรมชาติผ่านสองมือเปล่าพลังงานบริสุทธิ์หรือในหนึ่งเรียกว่าจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยแท้ๆเข้ามาให้เรียบร้อยมาเพื่อที่จะให้ผู้คนได้มีทางออกได้สุขภาพโอเคครับผมได้ความยินดีครับมาเลยเลี้ยวขวาไปมาเลี้ยวขวาไปอะไร